หลายๆคนมีคำถามใช่ไหมคะแล้วก็แอบสงสัยว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้อ่ะที่เราคุยอยู่ด้วยเขารักเราไหมเขาแคร์เราไหมหรือเขาจริงจังกับเราหรือเปล่าอนาคตแผนที่จะคบกันจริงๆไหมโดยเฉพาะคนที่เจอกันทางแชทออนไลน์ยังไม่เคยเจอตัวกันเลยแต่คุยติดต่อกันมานานพอสมควรจะเชื่อใจเขาได้มากแค่ไหนนะคะ5พฤติกรรมเนาะที่คุณสามารถสังเกตได้เลยว่าผู้ชายคนนี้รักคุณมากๆแล้วที่สำคัญเลยเขาจริงใจกับคุณค่ะข้อแรกเลยเขาจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอเวลาที่คุณเจอปัญหาอ่ะเราสังเกตได้ง่ายๆเลยเนาะเวลาที่คุณเจอปัญหาพูดง่ายๆเลยว่ามีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้านพร้อมหาทางออกไปพร้อมกันผู้ชายบางคนนะคะเป็นแบบนี้จริงๆเวลาที่คุณเจอปัญหาเวลาที่คุณเครียดเขาจะถามคุณโอเคไหมคุณสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านปัญหานี้ได้ไหมคุณมีอะไรให้เขาช่วยไหมเขาจะถามแบบนี้เลยแต่กับบางคนคุยเฉพาะตอนที่คุณแบบอารมณ์ดีมีความสุขเวลาที่คุณเครียดเวลาที่คุณทุกข์เวลาที่คุณเจอเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ลุมแล้วประดังประเดเข้ามาในชีวิตไม่คุยเงียบหายขาดการติดต่อหรือไม่ก็เงียบโฟกัสคุยเฉพาะเรื่องทะลึ่งเรื่องอย่างว่าแบบนี้คือละลิกละลีเลยอยากคุยแบบว่าโอ้ยใจจะขาดอะไรประมาณนี้ค่ะแต่เวลาเรื่องที่จริงจังซีเรียสในชีวิตเวลาที่คุณเจอปัญหากับไม่ได้เสนอทางออกที่ดีให้กับคุณบ่ายเบี่ยงไปเรื่องอื่นนะคะคุณแยกให้ออกเนาะว่าผู้ชายที่รักคุณมากๆอ่ะจะอยู่เคียงข้างคุณในวันที่คุณมีปัญหาแต่รักเทียมเทียมเวลาที่คุณมีปัญหาวิ่งห่างจุดตูดเลยบ่ายเบี่ยงเรื่องอื่นอันนี้ให้เคลียร์นะคะสเต็ปถัดไปข้อที่2ค่ะผู้ชายที่รักคุณมากๆจะไม่หวั่นไหวกับผู้หญิงอื่นโดยเฉพาะรักทางไกลสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลแม้กระทั่งผู้หญิงที่อยู่ในบ้านเมืองของเขามีเกื่อนกลาดแต่เขาก็ไม่ได้สนใจไม่ได้หวั่นไหวไปกับผู้หญิงคนอื่นแม้ว่าอาจจะถูกอ่อยบ้างเขาก็ไม่หวั่นไหวเขายังคงซื่อสัตย์ไม่นอกใจแล้วให้เกียรติคุณเสมอมีเวลาให้คุณเสมอโทรหาคุณเสมอหรือแม้กระทั่งบางคู่ที่เปิดตัวกันในออนไลน์นะคะที่คบกันทางออนไลน์เอาแฟนไปโพสต์มีผู้หญิงหลายคนส่งข้อความไปหาแฟนส่งข้อความไปทักแฟนคุณแต่เขาเซโนเขาบอกว่าเขามีแฟนแล้วเขากำลังคบกับคุณอยู่ถ้าสมมติว่าคุยในฐานะเพื่อนหรืออะไรเขาก็โอเคแต่ถ้าไม่จำเป็นหรือไม่มีอะไรคือเขาก็ไม่อยากจะคุยเพราะเขาไม่อยากทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจเขาไม่อยากทำให้คุณรู้สึกผิดอ่ะคุณเห็นไหมอันนี้คือผู้ชายที่เขารักคุณต่อให้จะมีคนมาอ่อยมีคนมาแบบเปิดอกโชว์หรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็ไม่มีทางหวั่นไหวข้อที่สามค่ะผู้ชายที่เขารักคุณมากๆเขาจะเป็นฝ่ายขอโทษคุณก่อนทั้งที่เขาก็ไม่ได้ผิดอะไรพูดง่ายๆว่ายอมเป็นฝ่ายที่ง้อคุณก่อนขอโทษคุณก่อนเพื่อที่อยากจะให้ความรักของเราทั้งคู่ยังคงความสัมพันธ์นี้ไว้พูดง่ายๆคือประนีประนอมไม่อยากให้ทะเลาะกันน่ะผู้ชายดีๆแบบนี้มีนะคะที่ทุ่มเทให้ผู้หญิงเยอะมากๆเลยยอมรับผิดเพื่อที่อยากจะจบปัญหาไม่อยากให้คาราคาซังหรือทะเลาะกันเขาก็จะแสดงความแมนๆออกมาแบบนี้ค่ะเนาะสเต็ปถัดไปข้อที่4นะคะคนที่เขาจริงจังแล้วผู้ชายที่รักคุณมากๆต่อให้วันนี้เราอาจจะคุยแชทกันอยู่วันนึงเขาจะพาคุณไปเจอครอบครัวไปเยี่ยมบ้านของเขาอันนี้อ่ะซึ่งนะคะการที่เขาจะพาใครสักคนหนึ่งไปเจอครอบครัวเนาะมันก็ต้องมาอยู่ในระดับที่พิเศษพอสมควร
เออไปเจอเพื่อให้ได้รู้ว่าการเป็นอยู่ของเขาเป็นยังไงสังคมของเขาเป็นยังไงสภาพแวดล้อมของเขาเป็นยังไงเพื่อนฝูงของเขาเป็นยังไงพ่อแม่ของเขาเป็นแบบไหนซึ่งนะคะเขาก็รู้ๆกันอยู่เนาะว่าเออคุณคือคนที่พิเศษสำหรับคนคนนี้คุณคือคนที่เขาพามาเจอแล้วในอนาคตความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่อาจจะเป็นคู่มั่นกันหรือแต่งงานกันได้ในอนาคตก็ไม่มีใครรู้ณวันนี้คือทั้งคู่คือยังคบกันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันพูดง่ายๆก็คืออยู่ในฐานะที่พิเศษนะคะถ้าตามแบบวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมชาวตะวันตกจะต่างกันนิดนึงเนาะในเรื่องของการพาไปเจอครอบครัวโดยเฉพาะในผู้หญิงนะคะการพามาเจอครอบครัวสำหรับคนไทยเนาะคือถ้าไม่คิดที่จะจริงจังรักจริงหวังแต่งอ่ะส่วนใหญ่จะไม่พามาที่บ้านแต่ถ้าเป็นฝรั่งเขาจะคิดไม่เหมือนกับเราการพาไปเจอครอบครัวก็คือการให้เกียรติเราระดับหนึ่งที่บ่งบอกให้ทุกคนรู้ว่ากำลังคบกับเราซึ่งในอนาคตจะจบแบบไหนไม่มีใครรู้แต่ณปัจจุบันคือก็คือพาคุณไปเจออาจจะไม่ได้ซีเรียสเท่ากับวัฒนธรรมของไทยนะคะถ้าใครที่คบกับคู่ที่เป็นต่างชาติแต่การไปเจอครอบครัวก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สุดยอดและยอดเยี่ยมที่สุดที่เราจะได้ไปเรียนรู้การเป็นตัวของเขามากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วสเต็ปถัดไปข้อที่5นะคะไม่มีความลับพร้อมที่จะแชร์ทุกเรื่องให้คุณรู้ทุกเรื่องที่คุณสอบถามผู้ชายที่เขารักคุณมากๆเขาจะเปิดอกคุยกับคุณเลยหรือแม้ว่าบางครั้งอ่ะที่มันอาจจะเป็นเรื่องที่มันเป็นเนกาทีฟสำหรับเขาเนาะเขาก็จะถามคุณว่าอ่ะเขาไม่อยากมีความลับกับคุณคุณรับได้ไหมกับแบบนี้ว่าเขาเป็นแบบนี้แบบนี้นะเขาจะกล้าเปิดอกคุยกับคุณเลยมีใครส่งข้อความมาหาเขาเขาก็จะให้คุณดูเลยมีใครตามจีบเขาเขาก็จะบอกคุณเลยนะคะหรือในเรื่องราวของเขาเคยเป็นแบบนี้มาก่อนผู้หญิงเคยหักอกเขาแบบนี้เขาเคยให้เงินผู้หญิงแบบนี้แบบนี้เขาก็จะบอกคุณทุกเรื่องซึ่งในการที่เป็นคู่รักที่ดีเนาะมันไม่มีจุดที่เป็นความลับซึ่งกันและกันเราสามารถรู้ในเรื่องราวของกันและกันได้ค่ะอันนี้คือพฤติกรรม5พฤติกรรมนะคะที่บอกว่าผู้ชายคนนี้รักคุณมากๆดังนั้นลองไปสังเกตเนาะว่าถ้าคู่ที่คุณคบอยู่มี1ใน5ข้อนี้นะคะก็บอกได้เลยว่าเขารักคุณมากๆนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดใจกดแชร์ให้กับโค้ชเอมด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอดีๆแบบนี้ถัดไปเนาะแล้วก็ท่านใดที่สนใจบูชาหินยกมงคลบูชาเน้นในเรื่องของความรักนะคะซึ่งมีหลายคนบูชาไปแล้วประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักได้เร็วบางคนเจอแฟนฝรั่งได้แต่งงานได้เร็วนะคะก็เพราะในการอธิษฐานหิ่งหยกมงคลนะคะสามารถติดต่อบูชาได้กับโค้ชเอมสีนี้เป็นสีสลับนะคะที่โค้ชเอมใส่ก็คือมันจะเป็นเรื่องที่พิเศษในเรื่องของความรักเนาะเป็นหยก5สีนะคะมันจะดึงดูดในเรื่องของความรักเมตตามหานิยมขั้นสูงนั่นเองค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดแชร์ให้กับโค้ชเอมด้วยแล้วเจอกันในคลิปถัดไปโค้ชเอมขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนมากๆสวัสดีค่ะ